มากๆนะเอาจ๋าๆพีคมากคุณป้ามาอภัยเด็กเกลียดไปทั้งบ้านทั้งเมืองคือรู้สึกว่ากระแสแรงมากจริงค่ะสำหรับละครด้วยความน่ารักและความเก่งของเด็กด้วยอะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวจอจะเป็นตัวที่เหมือนแบบร้ายที่สุดในเรื่องเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ากระแสค่อนข้างแรงค่ะตอนเล่นกดดันไหมจ๊ะคือกดดันไหมจริงๆคือไม่ได้กดดันเลยค่ะแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่ามันเครียดถ้าต้องถ่ายกับเด็กแล้วคือแบบว่าเราต้องเหมือนทำร้ายเด็กอะไรเงี้ยมันจะมีความเครียดเพราะว่าจริงๆเราก็เหมือนคนดูทั่วไปแหละที่เวลาเห็นน้องร้องไห้แล้วก็สงสารแต่ว่าด้วยความที่เป็นบทตัวนั้นอ่ะมันก็ต้องเหมือนแบบสะใจหรือว่าต้องทำให้เขายิ่งแบบยิ่งเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเล่นกับเด็กแล้วมันจะมีแบบว่าดราม่าเข้ามาเยอะว่าทำร้ายเด็กอึดอัดค่ะอึดอัดค่ะต้องบอกว่าจะยังพูดกับพี่ชูแล้วว่าจะไม่เล่นทำร้ายเด็กอีกแล้วอ่ะคือมันเหมือนมันทรมานจิตใจเรานะคือด้วยความที่เหมือนเราเป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึงแหละที่เห็นแบบอุ้ยน้องร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือจะมีความรู้สึกว่าเราก็ต้องยิ่งทำให้เขาแบบร้องไห้มากที่สุดมันจะยิ่งคนดูจะยิ่งรักเขาแล้วก็จะยิ่งสงสารในตัวเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะจริงๆมันมีภาคมากเลยนะพี่จอยจริงๆมีภาคเลยมีภาคมาอันนี้อะไรนะคนชมพัฒนาการพี่จอยบ้านฝีมือขึ้นเรื่อยอ๋อเรื่องแรกก่อนไม่เคยมีทำร้ายจริงค่ะคือตีก็ไม่เคยโดนเขาจริงๆหรือว่าหยิกคือไม่มีการทำร้ายจริงอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเซ็นเซอร์สมัยนี้คือเราจะถ่ายเหมือนแค่เหมือนตีปั๊บแล้วก็ไม่เห็นโดนน้องคือถึงจะเห็นในเรื่องเลยมันไม่โดนน้องเราก็จะตีเบาะตีมือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาผ่าน้องแล้วก็ตีมือแต่ว่าถ้าถามพัฒนาการจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณที่หลายคนชมแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็อาจจะเล่นคล้ายๆเดิมแต่ด้วยความที่พอมันเข้ากับเด็กอะแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นเรื่องแรกซึ่งมีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนแนวคิดในการเล่นคือบางครั้งเราเล่นเราจะรู้สึกถึงเราจะแค่นึกถึงตัวละครของเราตามความรู้สึกจอยนะจะนึกถึงแบบว่าในสิ่งที่เราเป็นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เรานึกถึงอีกคนมากกว่าด้วยความที่เราเข้ากับเด็กอะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะทำได้ไหมเขาจะร้องไห้ไหมด้วยความที่เขาเข้ากับจอยเขาต้องร้องไห้ตลอดคือจริงๆเป็นการเล่นที่ห่วงอีกคนนึงมากกว่านะคือเรามีความรู้สึกว่าเราจะทำยังไงก็ได้ให้เขาแบบทำได้ดีที่สุดอะเอาจริงๆเบื้องหลังคือจอยคอยพากด้วยซ้ำไปนะเพราะขยับซ้ายขยับซ้ายอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบไม่มีจอยแล้วก็จะเหมือนแบบว่าคอยให้คิวอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะนึกถึงเขาตลอดเพราะว่าด้วยความที่เขาเล็กมากอะ5-6ขวบเองอะไรเงี้ยค่ะผลกลับมาจากชีวิตจริงไหมเพราะดูคนดูก็อินแบบว่าดูคือพูดตรงๆคนดูเกลียดเป็นครั้งแรกที่คนเกลียดเยอะที่สุดเลยนะกับละครเรื่องนี้ค่ะก็จริงๆสวัสดิ์เอาจริงๆอ่ะคนดูสมัยนี้แยกแยะได้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กจะกลัวเราไหมเอาจริงๆเพราะว่าจะทำ The Voice Kids ด้วยตอนแรกไปคุยกับผู้จัดเลยว่าแบบพี่คะหนูจะทำรายการเด็กได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าละครมันค่อนข้างที่จะแบบรุนแรงกับเด็กแต่ว่าพอไปข้างนอกกับกลายเป็นว่าเด็กวิ่งมาขอถ่ายรูปเยอะกว่าปกติอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเด็กเขาก็แยกแยะได้แต่จะมีผู้ใหญ่ที่แบบโตๆที่แบบว่าจะเหมือนแบบอุ้ยทำไมต้องเล่นกับเด็กต้องร้ายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดินตลาดเดินตลาดยังมีเอฟเฟกต์อยู่ไม่ได้ไปเดินเลยเห็นเมื่อกี้บอกว่าจะเรื่องสุดท้ายมาถึงเรื่องครที่ทำร้ายเด็กเนี่ยครับคนอย่างเงี้ยคือพูดกับพี่ชูพี่ก้องไว้ค่ะว่าแบบว่ามันน้อยมันทรมานเหมือนกันเนาะคือมันทรมานที่ต้องทำเขาอะทั้งที่เราไม่ได้ทำจริงนะแต่เอาจริงๆจะเป็นคนใจอ่อนมากอะความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันค่อนข้างแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ก็คงมีเรื่องแบบนี้บ่อยๆอะค่ะก็เก็บไว้เครียดไหมอะมันเครียดแบบเครียดค่ะทุกคนจะรู้ว่าในกองจริงจอยเครียดพี่โอ๊ตพี่ชูพี่ก้องอะจริงๆพอคันเราวิ่งมาไม่ได้โอ๋น้องแล้วโอ๋จอยเรื่องจริงทุกคนวิ่งมาแบบไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาบางครั้งแบบว่าแค่คันปั๊บน้ำตาจะไหลเลยอะคืออย่างพี่โอ๊ตก็จะแบบต้องกระชากหัวน้องนะอะไรอย่างเงี้ยก็เอาจริงๆก็ไม่ใช่มือจอยที่กระชากนะเพราะว่าเทคแรกผ่านไปแล้วก็เฮ้ยดูรู้ว่าเราไม่ได้ดึงอะไรเงี้ยเทค2กลายเป็นคนที่เข้าด้วยกันนี่แหละคอยกระชากเพราะว่าเราก็แบบไม่ค่อยกล้าทําอ่ะด้วยความที่เขาเป็นเด็กผู้หญิงบางแล้วก็จริงๆคือสนิทกันอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยกล้าทําอ่ะค่ะฉากที่ได้ชมชื่นชมฉากในพิชักในศาลเออฉากนั้นมันพีคมากคนมองว่ามันคนก็ดราม่าว่าเด็กไม่ควรจะไปอยู่ในศาลอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตามบทประพันธ์นะคะก็คือทำตามบทประพันธ์เลยแล้วก็จริงๆแล้วผู้จัดพยายามทำให้ซอฟที่สุดอยู่แล้วด้วยนะเพราะเรารู้ว่าค่อนข้างที่จะเซ็นเซอร์ค่อนข้างที่จะซีเรียสอยู่แล้วกับฉากพวกกับทำร้ายเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนค่อนข้างรุนแรงกว่านี้นะคะถ้าถามเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนค่ะนะล่าสุดเป็นยังไงบ้าง
วันเกิดเหรอคะเรียบง่ายมากเลยค่ะคือจอยไม่ค่อยทำอะไรในวันเกิดนอกจากอยู่กับครอบครัวโดยปกติก็คือจะไปตื่นเช้าไปทำบุญแม่นี้ตักบาตรทำบุญทานข้าวกับที่บ้านตกเย็นก็อยู่บ้านแล้วค่ะในการเป็นการเกิดของเราเป็นไงคะคือด้วยความที่ธรรมชาติจอยเป็นคนนอนเร็วค่ะจะนอนประมาณแบบไม่เกิน5 ทุ่มแล้ววันนั้นก็คือเหมือนเขาจะมาประมาณ5 ทุ่มกว่า5 ทุ่มครึ่งหรือ5 ทุ่มอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคือจอยหลับไปแล้วแล้วคือออกบ้านจอยเสียเรื่องจริงเลยแล้วก็เลยเหมือนไม่มีใครได้ยินแล้วเขาก็เกรงใจจริงมากันหลายคนนะคะแล้วเขาก็จะเหมือนเกรงใจไม่กล้ากดแล้วก็เหมือนโทรเข้าโทรศัพท์จอยอ่ะแต่ว่าคือทุกคืนเหมือนเราปิดเสียงอ่ะถ้าเรานอนเราจะปิดเสียงถูกป่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไลน์กลุ่มว่าคนโทรมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปิดเสียงก็เลยเหมือนไม่รู้เรื่องจนประมาณเกือบเที่ยงคืนมั้งคือเราลุกขึ้นมาเองเราเพิ่งเห็นสายมิสคอลคือ3-4 คนโทรมาเป็น10มิสคอลแล้วก็เลยโทรกลับอะค่ะแต่คือทุกคนกลับไปถึงบ้านหมดแล้วคนนั้นก็ไม่ได้เค้กหรอกค่ะว่าอะไรเอาเค้กไว้ที่ไหนไม่ใช่ค่ะคือโชคดีอย่างนึงคือบ้านจอยค่ะคือเปิดประตูใหญ่ไปมันจะเป็นตู้เย็นเลยเพราะว่าพี่สาวทำเบเกอรี่เพราะฉะนั้นทำหน้าบ้านทำตรงลานจอดรถเพราะฉะนั้นตู้เย็นอยู่ในเค้กอยู่ในตู้เย็นค่ะที่อยู่นอกบ้านใส่ให้เสร็จก็คือได้คุยกันค่ะตอนเหมือนโทรเหมือนจอยตื่นขึ้นมาจะทุกคนมาเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาได้โทรแล้วทุกคนก็บอกว่าของวางไว้ตรงนี้หมดนะเขามา4-5 คนก็จะบอกเค้กอยู่ในตู้เย็นของวางไว้อันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าปีนเข้าบ้านอย่างเงี้ยแหละจ้ะไม่เจอไม่ได้ปีนค่ะบ้านจอยสามารถเปิดได้เลยประตูเล็กมันสามารถเปิดได้เลยที่บอกก็คือถามเพื่อนคือทุกคนก็บอกว่าบนรถเงียบงันเขาไปหลายคนเหมือนพี่เขาค่ะเหมือนนัดไปหลายคนค่ะ5-6 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อะไรทุกคนก็บอกว่าเซอร์ไพรส์กว่าจริงใช่เหมือนจะตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์เราด้วยอะไรแต่ว่าสรุปว่าทำคือจะบอกได้เลยว่าคนที่เซอร์ไพรส์จอยผิดหวังหลายคนแล้วแต่อะไรนี่คือหลายรอบแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเพิ่งครั้งนี้ค่ะแต่เหมือนพี่สาวจอยก็เคยทำเซอร์ไพรส์วันเกิดอะไรแบบนี้เหมือนกันไม่ตื่นเหมือนกันอาการเดียวกันคือพอเที่ยงคืนปาก็จะเหมือนจุดเทียนมาแล้วก็แบบจอยก็จะแบบหลับเสร็จหรือยังอะไรเงี้ยคือถ้าเกินเวลาจอยจะเหมือนแบบนอนนะจากนั้นพี่สาวไม่เคยทำเซอร์ไพรส์อีกเลยในชีวิตเขามีความรู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์กว่าว่าแบบเฮ้ยคิดว่าน้องจะดีใจที่แบบพี่เอามาให้ตอนเที่ยงคืนแต่น้องคือนอนหลับได้ยังโอเคแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยบอกว่าจะไม่มีการเซอร์ไพรส์จอยเกิดขึ้นแล้วทีนี้เล็กเขามีอวยพรเด่นอะไรให้จอยไหมคะอวยพรหรือว่าความรักมันก็คือเหมือนได้คุยกันนานๆค่ะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ปกติค่ะของขวัญพิเศษนอกจากเค้กนี้แก้วกาแฟค่ะไปเป็นใครค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ค่ะแก้วนี่มันมีพิเศษยังไงดีกว่าจอยไม่มีอะไรพิเศษเลยค่ะแก้วกาแฟปกติไม่ได้สักเราใช้ไหมหรือว่าเราเก็บไว้ดูต่างหน้ายังไม่เก็บไว้ดูคนเธอจริงจริงยังไม่ได้เอามาใช้เลยค่ะอาจจะที่บ้านจอยด้วยพี่สาวจอยด้วยสะสมแก้วกาแฟอยู่แล้วค่ะในตอนนี้กลับมาจิ้มกันสองคนแล้วใช่ไหมคะก่อนหน้านี้คือเหมือนไม่ค่อยจิ้มกันขนาดกันวิก็คือปกตินะคะอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกเลยใช่ไหมคะที่ไว้พอหลังจากที่มีข่าวว่าเรามีปัญหากับการเองอะไรคือมีคุยไลน์กันบ้างค่ะต้องบอกว่ามีคุยไลน์กันบ้างปกติคืออย่างที่บอกว่าเราไม่ได้โกรธกันน่ะคือไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันเพราะฉะนั้นมันก็มีไลน์คุยกันบ้างแต่จะไม่ได้คุยกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราไม่ได้ปิดตำนานคู่จริงคืออันนี้แล้วแต่เลยค่ะคือมันไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยจะจีนหรือว่าไม่จีนเพราะจอยคิดว่ามันอยู่กับพี่แฟนคลับมากกว่าแต่ว่าเรา2 คนก็คือปกติความสนิทยังเหมือนเดิมคุยกันได้ปกติคุยกันได้ค่ะคุยกันได้ปกติค่ะเวลาเจอกันไปเที่ยวด้วยกันมั้ยคะไม่มีค่ะไม่ได้มีว่าจะไปเที่ยวไหนด้วยกันแต่ถ้ามีโอกาสก็ไปได้ไม่มีปัญหาก็ยังไม่ได้คิดเลยค่ะมันยังไม่มีมากกว่าค่ะจอยถ้ามันเหมือนออกมาว่าจอยคุณเทอะเล็กอะคือเทเขาไปแล้วอะเทเล็กไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่จิ้นแล้วไม่อะไรแล้วถ้าเป็นออกมาเป็นแนวนั้นจริงๆคือไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าแบบว่าเฮ้ยเราจะยังไงอะไรเงี้ยแต่ที่จอยบอกตลอดเลยค่ะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้เราก็แฮปปี้ที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่ได้โกรธกันจริงๆอย่างที่บอกว่าสามารถคุยกันได้อะไรปกติอะไรแบบเนี้ยค่ะอาจจะห่างกันบ้างเพราะว่าอาจจะคุยกันน้อยลงแต่ว่าก็ยังคุยไลน์กันบ้างค่ะไม่ได้เจอค่ะก็อยากจะขอจะดูสนิทสนมมากไปไหนมาไหนด้วยกันค่ะตอนนี้มันติดที่อะไรเลย
ก็คือต่างคนต่างทำงานด้วยล่ะค่ะอย่างที่เล็กเขาก็เหมือนละครสองเรื่องอ่ะก็แบบมันก็ห่างๆแล้วจะก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ